ใครที่อะไรนะแต่งงานเนี่ยต่อไปในอนาคตลูกหลานเราเนี่ยบางทีเราพบการที่จะได้มาใช้กับปัญหาเพิ่งต่อยน้อยมากๆไอ้ที่เรียนจบเตรียมที่จะทีมที่นักเตรียมเพราะว่าหมอเตรียมก็เตรียมแล้วก็วันนั้นเขาอันนี้ต้องสอนมันต้องปล่อยไปแล้วไปแล้วได้ปีแล้ว他说一下年轻的天堂了哈，难得有这个机会哈。第一个优生观念，你的智商多少，你比较聪明，你的后代会比较聪明。一个智商低的会生比较智商低的，但是要超过你的遗传，就是以下你们天堂了，你的下一代会不一样。这是你们老师今天我有机会来给你们的。好吧，就这样讲。คนที่โง่ๆคลอดลูกมาก็ลูกโง่ๆลูกก็อีกคลอดมาก็หลานเหลวก็โง่ๆคนที่มีความรู้มีฉลาดมีปัญญาคลอดลูกมาก็มีปัญญาคนที่ยิ่งมีปัญญาคลอดลูกมาลูกก็คลอดมาก็ยิ่งมีปัญญาเออ听好了哈，不是简单的风花粉，大自然给们我们的礼物，你准备做父母亲的。先吃三个月再来受孕。ถ้าเราเป็นแม่ลูกอ่อนนะพยายามกินเกสรดอกไม้ก่อนที่จะมีตั้งครรภ์เนี่ยถ้ากินเกสรก่อน3เดือนเนี่ยรับรองลูกจะฉลาดมาก受孕完了做妈妈的金丝花粉这个使用的量那很便宜一天就一块钱用不完不完一直做妈妈的，一直吃花粉，吃到七个月份。啊，那然后呢？刚啊，那刚当产刚来，吃铁杉豆麦，然后然后呢？有产，有来泵呢，就吃铁杉豆麦。吃铁杉豆麦，大概七个月。七个月后。那个小 baby 要检查一下，因为你这样继续吃下去，那个小 baby 会太大。啊，继续到白呢，这是有那个看的多呀。那如果小 baby 正常的话，比较小的话，可以继续吃到生产完。好了，生产完以后，智商的培养往后就是到三岁。你现在医学统计，三岁一个人的智商就定型。但是你刚生产完的小 baby。最好是满周岁后再吃，吃到满三岁，就是那两年最重要的两年。就是看呢，看呢，看呢，看介绍的买呢，我们两周啊，两年的双倍，双倍得到的。所以你生的小 baby 不光是一个健康的，还是一个千人以上、万人以上的脑筋。智商会很高。那老金，那老张看了，管张看了，管了呢，老汤啊，那介绍的，他们得，那那那那得，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 那后代人都有直接的影响，而且是一个社会上有用的人。พ่อครับครูครับเป็นเบาไม่หัวไม่กินโดนต่อยเลยครับแผลโล่งๆไม่สะอาดเราขึ้นมาสอบจะส่งโอเคนะก็ขอขอบคุณอาจารย์ซูนะอาจารย์ปู่แล้วก็อาจารย์ปู่ก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์เจ็ดนะอาจารย์ปู่
ที่ได้มาแบ่งปันพวกเราวันนี้นะขอขอบคุณมากนะเส้นนี้อะไรคนเสียงเสียงตาใจอยู่ที่เลือกคงจนเลือกจริงเย็นคงจนเลือกใกล้เนี่ยเสียสุด谢谢我们老师给你们这个机会，谢谢各位。好，观众老师，观众啊，真有感。哎呀，下头了，好嘞啦。OK， 下拜，留下来，半天要来拍干杯干。啊，你今天来拍，他来拍啥了？干杯。来，老婆，对不对？啊，来，老婆，啊，半点就来了，你看，你看，两小时，两小时呢，半点。นอนไม่หลับก็เป็นสายนั่นเลยซื้อกระจกเลยซื้อกระจกเจอซื้อแผ่นอ๋อหลวงพ่อนอนไม่หลับนะเดี๋ยวหลับดีฮะเดี๋ยวหลับดีเลยมาตู้เย็นนี่เขาไม่ได้ไปอะเตียงอะไปแล้วยังไม่ได้ไปวันนี้ไปเต็มไปไม่ได้ไปวันนี้ไม่เจอนั่นมีพักเต็มไม่ถูกไหมไม่ถูกเท่าไหร่